ที่แล้วนะคะที่เรารีวิวสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ในไฟล์กลับนั้นน่ะเราต้องรอเปลี่ยนเครื่องถึง20ชั่วโมงเราก็เลยตัดสินใจกันก่อนกลับว่าเราเข้าไปนอนในไทเปกันเถอะไม่คิดเยอะก็ไปเลยดิครับเครื่องลงที่สนามบินเถาหยวนเวลา 6:30 นะคะแล้วเราก็ใช้เวลาตรงผ่านตรงตอมอเนี่ยไม่นานเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แจก ATK มาให้ด้วยนะคะคนละกล่องดีงามมากๆคนอะไรมาไต้หวันไม่มีตังค์เรากำลังจะกดตังค์ไต้หวันจาก TMB All Free นะคะโอ้ดีเนาะมันง่ายมากเลยอ่ะที่มีภาษาไทยมันคุ้นเคยมากเลยนุ้ยได้เงินออกมาแล้วจ้าเฮลโหล 8,000 เหรียญ MRT เข้าเมืองไทเปครับคนอะไรเที่ยว2ประเทศยังไม่จบไม่สิ้น Airport MRT ตรงป้าย100เหรียญไต้หวันเข้าเมืองตายายพาไปโรงแรมก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินนี่คือไทเปเมนสเตชันนะเขาดูประหยัดไฟยังไงไม่รู้แฮะดูมืดๆอุ้มครึมเหมือนจะเจอแล้วเจอแล้วจ้าอยู่ในตึกของตึกนึงที่อันข้างหน้าตึกอ่ะไปไปไม่ได้แจกจ้ะมีรองเท้าเกียร์เกียร์ไปเรียบร้อยแล้วก็โซฟาห้องนั่งเล่นทีวีตู้เสื้อผ้าอยู่กี่วันจ๊ะอย่านับเป็นวันจ้ะนับเป็นชั่วโมงนับถอยหลังมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นอนของเราในห้องใหญ่ขนาด83ตารางเมตรจองมาเหมือนประชดก็อยู่ญี่ปุ่น20ตารางเมตรโอ้ห้องน้ำเขาแยกอย่างดีเลยเนอะแยกเป็นแบบว่าที่ล้างหน้าอาบน้ำแบบอ่างแบบชาวเวอร์ดีงามแยกสัดส่วนอย่างดีห้องน้ำแล้วก็มีเครื่องทำความร้อนด้วยระเบียงโค้งนะคะสวยงามแยกแอร์ด้วยมีที่นั่งดูวิวอย่างดีวิวก็คือวิวไทเปเมนสเตชันนะจ๊ะโอ้อากาศดีมาก15องศาเราข้ามมาจากตรงนู้นก็อาจจะงงๆนิดหน่อยเมื่อกี้กว่าจะหาโรงแรมเจอซึ่งมันตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่านะครับไปไหนหาอะไรกินหาหม่าล่าหม่าล่าชาบูเป็นทริปล่าชาบูตั้งแต่ซัปโปโรยันไทเปนี่คือทางออกหน้าโรงแรมที่แบบว่าใกล้โคตรภาพตัดค่ะเพราะว่าเราหลงอยู่ในสถานีไทเปเมนสเตชันนานมากนะคะสุดท้ายเราก็เจอร้านหม่าล่าชาบูนะคะถัดไปอีก4สถานีค่ะตามแผนที่นี้เลยนี่เรามากินร้านนี้ Emperor Palace Hotpot นะจ๊ะมีทหารองคลักษ์อยู่หน้าร้านด้วยEmperor Palace Hotpot เนี่ยนะคะน่าจะเป็นร้านที่ฮอตร้านหนึ่งนะคะเพราะว่ามาถึงเนี่ยเขาถามว่าจองไว้หรือเปล่าแต่พอดีตอนนั้นน่ะมัน 3:00 แล้วก็เลยมีที่ว่างและสำหรับน้ำซุปนะคะเราก็สั่ง2อย่างค่ะก็คือมีน้ำซุปหม่าล่ากับน้ำซุปแบบไก่สมุนไพรนะคะส่วนชุดเซตเนี่ยมันมีเซตสำหรับ4คนคุณจักรพรรดิท่านหนึ่งนั้นกล่าวว่าสั่งชุดใหญ่มาเลยขอจุกๆมันก็เลยใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการประมาณนี้อะค่ะสมก็เป็นหม่าล่าจักรพรรดิเอ้ยฟอนฟอนจักรพรรดิเป็นเมนูที่จบยังจะหมดได้ยังอู้มีลาไอติมฮาเก้นดาสลุยเลยเหรอน้ำจิ้มแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายจิ้มแบบว่าอลังการมากเลยเป็นไงคะท่านจักรพรรดิรู้สึกมื้อนี้เป็นไงบ้างคะ
ให้จบเมื่อกี้เขาจัดจานมาสวยมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้คืออีหยังวามากเลยตอนเนี้ยสมกับเป็นมื้อของจักรพรรดิจริงๆเยอะเหมือนกันเนอะมียูนิโคมี H&M มีซาร่าอยู่ตรงนี้เลยเข้าประตู3กับบ้านเราที่อยู่ไทเปเมนสเตชันอ่านว่าอะไรอะชงเฉียวกันหัวเนี่ยเหรอสถานีนี้นะวันนี้ก็วันที่31ธันวาแล้วนะจ๊ะวันสุดท้ายของ2022อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่ไทเปไต้หวันเฉิงโลโรงแรมสกาย9 T นะคะห้องขนาด83ตารางเมตรราคาต่อคืนประมาณ 5,600 บาทนอนได้4คนนะคะทำเลดีมากตรงข้ามกับสถานีไทเปเมนสเตชันเดินข้ามมาเจอเลยค่ะบายนอนสบายไหมคะสบายอิ่มจุกสบายนี่แน่นอนในที่ลาไม่ต้องไปนอนเป็นคนจรนอนสนามบินมาตายยายแค่นี้นะคือถ้ามากัน2คนก็คือนอนลำบากกันไปแล้วเพราะไม่มีตังค์ความเป็นเซ็นเตอร์ของเมนสเตชันจะเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่างเคนเดอร์กราวมอลทางปลายเถาหยวนแอร์พอร์ต MRT รถไฟทุกประเภททั้งรถไฟปกติแล้วก็HSR ก็คือ High Speed Railway ที่เราเคยนั่งไปซันมุนเล็กอะอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้เจอราชานมโคโค่แล้วแต่ยังไม่เปิดง่ามาถึงไต้หวันนะไม่กินชานมไข่มุกได้อย่างไรเป็นไงฮะไต้หวัน20ชั่วโมงจุกจุกอะไรยังไม่ย่อยเลยไปทำอะไรมาถึงจุกจะกินอะไรนะเอฟเฟอร์พาเลทพักผ่อนพักผ่อนกลับแล้วกรุณาเลือกสถานีปลายทางและจำนวนตั๋วเราอยู่นี่ใช่ไหมสถานีเธอมีนอก1 2เห็นปะเราจะไปลง1หรือ2เราบัตรเราเข้าจาก2ได้ถูกไหมน่าจะเข้าที่ไหนก็ได้เนอะชำระเงินมันเท่ากันไม่เป็นไร4กรุณาชำระเงินดีจังเลยอ่ะมีภาษาไทยด้วยกำลังออกตัวกรุณารอสักครู่เราได้เหรียญแบบนี้มาเหมือนกันใช่ปะคะมาโอเคมื้อเช้าวันนี้วิวในสนามบินเถาหยวนนะคะกับเล้าชู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 ออเรนทัลครับเล้าวันนี้เราจะกินสิ่งนี้